สวัสดีนิสิตทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายในส่วนของ Lab Cooling Tower ของนะครับนี่คือตัวรูปร่าง Lab ของเรานะครับนะอันนี้เรามาดูตัวผังของ Lab เลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับตัว Lab เนี้ยนะครับ Cooling Tower เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศนะน้ำอากาศนะครับทีนี้ไอ้ Cooling Tower เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำกับอากาศเนี่ยใช้สำหรับในระบบปรับอากาศในอาคารเป็นหลักโดยเฉพาะพวกอาคารใหญ่ๆเช่นห้างสำนักงานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการปรับอากาศพร้อมกันทีแล้วเยอะๆไม่ใช่แบ่งทีละห้องนะครับนะโดยจะเป็นลักษณะที่ว่าเอาน้ำเนี่ยไปเป็นตัวดูดความร้อนในอาคารจะดูดโดยตรงหรือจะดูดผ่านสารนักความเย็นอีกทีก็แล้วแต่แล้วเอาน้ำที่ดูดความร้อนน่ะมาระบายทิ้งกับอากาศนะครับและเป็นกากาเพราะงั้นในตัวแล็บเนี้ยจะเป็นการจำลองลักษณะของ Cooling Tower ตัวเนี้ยออกมาให้เราเห็นว่ามันเป็นการใช้งานยังไงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวผังของเครื่องก่อนละกันอย่างที่ผมบอกไปมันจะมี2 ส่วนนะคือน้ำกากาเรามาดูที่น้ำก่อนนะครับน้ำผมจะใช้เป็นสีแดงนะครับเริ่มต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ในถังนี้นะครับในถังนี้นะถังนี้นะครับถังนี้จะมีน้ำอยู่เสร็จแล้วในถังที่มีน้ำอยู่เนี่ยจะมีฮีตเตอร์ให้ความร้อนอยู่ซึ่งฮีตเตอร์ตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนโหลดที่เกิดจากคนในอาคารนะโหลดที่เกิดจากคนในอาคารและเกิดจากการแลกเปลี่ยนกับสารความเย็นอีกทีนึงก็แล้วแต่แต่นี่คือโหลดนะครับเป็นตัวให้ความร้อนกับน้ำนะทีนี้พอน้ำได้รับความร้อนเสร็จปั๊บนะครับก็จะทำการปั๊มนะนี่ปั๊มนะครับผ่านตัวโรตามิเตอร์นี่คือโรตามิเตอร์ตัวนี้คือโรตามิเตอร์เพื่อวัดอัตราการไหลเราจะรู้ตาไหลของน้ำว่าเท่าไหร่แล้วมันก็จะไหลนะครับเข้าไปข้างบนตรงนี้ในส่วนของหอตรงนี้ไอ้ตรงลูกตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่า cooling tower ตัวนี้คือ cooling tower น้ำจะไหลเข้าในนี้แล้วมันก็จะฉีดเป็นละอองนะครับไหลผ่านลงมานะโดยในตัวนี้ในนี้มันก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นผนังกั้นเพื่อให้น้ำเกิดการกระจายตัวและเป็นความร้อนจากกาบหลังจากนั้นมันก็จะตกลงมาแล้วก็วนกลับไปยังถังข้างล่างนะครับนั้นลักษณะน้ำก็จะวงจรมันจะเป็นอย่างนี้โดยตัวน้ำเนี่ยจะมีการวัดอุณหภูมิ2จุดก็คือทางเข้า Cooling Tower คือ T5 แล้วก็ทางออกจาก Cooling Tower คือ T6 นะครับตัวที่เราควบคุมในการทดลองก็จะมี2 อย่างคือโหลดที่เราป้อนเราสามารถควบคุมได้ว่าจะเป็น 0.5 กิโลวัตต์1กิโลวัตต์หรือ 1.5 กิโลวัตต์ก็แล้วแต่เมื่อเปิด2ตัวพร้อมกันนะครับและเรายังปรับอัตราการไหลได้โดยเรามาทำการหลีที่ตัวโรตามิเตอร์ตัวนี้นะตัวนี้โรตามิเตอร์นะเพราะงั้นในส่วนของน้ำก็จะเป็นการกำหนดโหลดให้นะให้น้ำมีเกิดความร้อนแล้วก็ปรับอัตราการไหลนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนใน cooling tower นะครับแลกเปลี่ยนความร้อนการไหลกับอากาศนั่นเองทีนี้พอพูดถึงอากาศเรามาดูผังของอากาศมั่งนะครับอากาศจะเข้าจากตรงนี้นะครับอากาศเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีอากาศหน่อยขอเปลี่ยนสีอากาศเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ลบสีเดิมทิ้งก่อนลบก่อนนะครับกลับมาปากกาเป็นสีฟ้าแล้วอ่ะอากาศเข้าทางนี้นะครับอากาศเข้าทางนี้อากาศจะเข้าผ่านตัวโบเวอร์หรือตัวโบเวอร์เนี่ยจะมีแดมเปอร์จริงก็คือเป็นประตูเปิดปิดเพื่อปรับให้อากาศเข้ามากเข้าน้อยแล้วก็เปิดปิดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อากาศก็ไหลผ่านตรงนี้เข้ามาเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นไปย้อนกลับเข้าไปใน cooling tower ย้อนกลับทิศทางของน้ำวิ่งสวนขึ้นไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะครับนะแค่นั้นเองวิ่งสวนขึ้นไปกับอากาศเพราะนั้นก็จะนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศนั่นเองนะครับโดยในส่วนของอากาศเนี่ยสิ่งที่เราจะปรับได้คือเราจะปรับตาไหลอัตราการไหลของอากาศจากตัวนี้จากตัวท่อไอตรงทางเข้าของโบเวอร์เนี่ยคือเราก็ปรับไปตัวแดมเปอร์เนี่ยว่าให้มันเปิดมากเปิดน้อยนั่นเองนะครับแล้วพอไหลเข้าไปคูลิ่งทาวเวอร์เราก็จะมีวัดอุณหภูมิก่อนนะก่อนที่จะเข้าคูลิ่งทาวเวอร์แล้วก็หลังจากที่ออกจากลิงทาวเวอร์โดยอุณหภูมิที่เราวัดเนี่ยถ้าคุณสังเกตมันจะมีวัดทั้งหมด2ตัวนะครับทางเข้า2ตัวคือ T1 T2 ทางออก2ตัวคือ T3 T4 นะครับแต่ถ้าเราดูให้ละเอียดจริงๆนะครับเราดูให้ละเอียดจริงๆเราจะเห็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวตรง T2 อะครับตรง T2 คุณจะเห็นว่ามันมีอะไรแรงเงาอยู่บริเวณด้านล่างเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับตรงนี้จะมีแรงเงาเพิ่มอยู่ตรงนี้นะครับส่วน T1 ไม่มีเห็นไหมครับเช่นเดียวกันกับของ T3 กับ T4 คุณก็จะเห็นเหมือนกันว่า
ตรงบริเวณ T4 จะมีแรงเงาอยู่ส่วน T3 ไม่มีนะครับสิ่งที่ต่างกันระหว่าง T3 T4 คืออะไรก็คือการเอาสำลีหรืออะไรที่หุ้มนะชุบน้ำมาหุ้มปลายของในส่วนของเซ็นเซอร์เทอร์โมคัพเปิลของ T2 และ T4 ทีนี้หุ้มเพื่ออะไรเราจะหุ้มเพื่อวัดเวทเบลล์อุณหภูมิกระป๋องเปียกนั่นเองอันนี้พอคุ้นบ้างไหมนะครับส่วน T1 กับ T3 ซึ่งเป็นเทอร์โมคัพเปิลปกติเสียบปกติอันนั้นน่ะไม่มีอะไรมาหุ้มก็จะเป็นวัดแบบปกติเนี่ยเราจะเรียกว่าไดเบลล์วัดแบบกระป๋องแห้งนะซึ่งปกติเวลาวัดกระป๋องแห้งเราก็จะไม่พูดกันแล้วก็ถือว่าวัดแบบปกตินะเป็นกระป๋องแห้งนะครับแต่พอมาเลยมาหุ้มเราก็จะได้วัดแบบกระป๋องเปียกนะครับเพราะนั้นถ้าดูจากตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าเรามีอากาศวิ่งแลกเป็นความร้อนกับน้ำนะโอเคนะเพราะงั้นในแลบหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าในจากตัวแลบนี้เราจะมาทำอะไรกันต่อนะครับจากตัวแลบเมื่อกี้นะครับขอเป็นสีประกายนิดนึงสีดำแล้วกันนะครับเราก็จะมีสองฝั่งคือน้ำกับอากาศถูกไหมน้ำกับอากาศนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งน้ำก่อนนะครับน้ำเนี่ยนะครับเราจะได้รับความร้อนนะครับรับความร้อนเนี่ยผมเขียนเป็น QE จากพลังงานไฟฟ้านะครับเราสามารถป้อนพลังงานไฟฟ้าให้มันได้มี 0.1 เอ้ย 0.5 แล้วก็ 1.0 และสุดท้ายคือ 1.5 คือถ้าเปิด2อันกิโลวัตต์นะครับกิโลวัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของนะทีนี้จากความร้อนที่จากความร้อนที่เราปรับทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คืออันเนี้ยตั้งแต่ 0.5 นะครับถึง 1.5 กิโลวัตต์และนอกจากนั้นก็จะมีมวลการไหลของน้ำนะครับของน้ำนะครับที่เราจะปรับนะครับได้นะครับซึ่งเราสามารถปรับได้นะอันนี้เดี๋ยวเราสามารถปรับได้ก็ปรับจากอะไรครับจากโลตามิเตอร์นะปรับจากโลตามิเตอร์นะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีวัดอุณหภูมิก็จะมีอุณหภูมิของน้ำนะครับทางเข้าผมเขียน TWE นะเราจะวัดจากตัว T5 นะครับนะทางเข้าไปไหนเข้าไปใน Cooling Tower นะครับแล้วก็มีวัดอุณหภูมิน้ำทางออกนะครับวัดจากไหนครับวัดจาก T6 นะครับวัดจาก T6 นะจาก T6 ทีนี้จากความร้อนที่เราไปทำการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศใน Cooling Tower เนี่ยเราจะวัดจากอะไรเราจะวัดจาก2ตัวนี้จากระบบของน้ำที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มวลการไหลของน้ำที่เราวัดจากโลตามิเตอร์ใช่ไหมเราจะได้สมการของน้ำQ ของน้ำนะครับความร้อนของน้ำนะที่ไปและเป็นความร้อนกับอากาศก็จะเป็น m. คูณด้วยเลยครับโอ้ยโทษอ๋อคูณด้วย m. คูณด้วย h ได้เลยครับ h อะไร h ของ6-5หรือจริงเราจะ mcp เดลต้า t เดี๋ยวเอาเดี๋ยวก่อนนะลบก่อนเขียนเอาเบสิกพื้นฐานก่อนปากกาอันนี้ก่อนดีกว่านะครับcp delta t ก็ได้ก็จะเป็น t อะไรครับ t6 ลบ t5 อย่างนี้ดีกว่านะครับคุณก็จะสามารถหาอะไรครับความร้อนที่น้ำถ่ายเทไปให้อากาศนะครับในการได้เป็นความร้อนของ cooling tower เนี่ยเป็นความร้อนของ cooling tower เนี่ยมันจะเปลี่ยนความร้อนได้เป็นความร้อนกันระหว่างน้ำกับอากาศใช่ไหมเดี๋ยวขอวาดอีกนิดทีนึงให้เห็นภาพหน่อยใช่ไหมครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือน้ำจะวิ่งมาอย่างนี้อันนี้น้ำนะน้ำใช่ไหมครับแล้วอากาศก็จะวิ่งสวนทางกันนะครับอากาศนะครับเพราะงั้นทางเข้าน้ำเนี่ยอุณหภูมิก็คือ T5 ทางออกน้ำที่กลับมาเนี่ยนะครับก็จะเป็น T6 ถูกไหมครับนะเพราะงั้นเราสามารถรู้การแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำไปให้อากาศแล้วก็ใช้สมการนี้ได้เลยใช่ไหมเรารู้ m. เราวัด t ได้ cp แล้วก็หาได้ใช่ไหมครับ cp น้ำเท่าไหร่แล้วก็เปิดได้อยู่แล้ว4จุดอะไรกว่ากิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินใช่ไหมครับนะแล้วก็หาความร้อนที่น้ำเทความร้อนไปกับอากาศได้ทีนี้พอมาฟังอากาศบ้างเรารู้เลยบ้างฟังอากาศนะครับเรารู้ที่เราจะรู้ก็จะมีมีพื้นที่หน้าตัด
นะครับพื้นที่หน้าตัดที่โบเวอร์คือตรงขอวาดรูปก่อนตรงในส่วนของอากาศนะครับอากาศเนี่ยนะมันจะวิ่งเข้าโบเวอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ฟีดลมเข้าไปในตัวคูลิ่งทาวเวอร์ใช่ไหมเข้าไปในคูลิ่งทาวเวอร์คือก็คือเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้นะครับเข้าไปในนี้อากาศใช่ไหมเข้าไปในนี้โดยตัวข้างหน้าเนี่ยตอนอากาศที่เข้าเนี่ยตรงโบเวอร์เนี่ยตรงเนี้ยเราจะได้พื้นที่หน้าตัดนะได้ A แล้วเราก็จะได้ V คือความเร็วที่ไม่วิ่งผ่านตรงนี้เราจะใช้เซ็นเซอร์วัดนะครับวัดเพราะงั้นจากทั้งสองอย่างนี้เราก็จะได้ Q นะครับ Q แล้วคูณในส่วนโทษทีคูณในส่วนของโลของอากาศเราจะได้เป็น M. ของอากาศออกมานะ M. ของอากาศออกมานะครับได้อัตราการไหลของอากาศมาแล้วพอเข้ามาในส่วนนี้อากาศผมขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะเข้ามาในส่วนของ Cooling Tower นะครับเราจะมีอุณหภูมิวัดอยู่ทั้งหมดทั้งหมด2ตัวใช่ไหม T1 กับ T2 ถูกไหมครับแล้วทั้งออกอีกก็เป็น T3 กับ T4 โอเคนะ T3 กับ T4 นะครับทีนี้ในการคำนวณหาความร้อนของอากาศนะครับของอากาศนะครับเรานะครับปกติเวลาเราวัดความร้อนของอากาศคุณนึกภาพอากาศนะครับอากาศเนี่ยวิ่งผ่านน้ำที่เป็นละอองย้อนลงมาใช่ไหมอากาศที่วิ่งผ่านน้ำไงวิ่งผ่านน้ำนะครับที่เป็นละอองย้อนลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอากาศตรงทางเข้านี้นะครับมีความชื้นที่ต่ำความชื้นที่ต่ำนะครับพออากาศตรงนี้วิ่งผ่านละอองน้ำแล้วออกมาเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความชื้นจะเป็นไงความชื้นมันจะสูงเพราะอะไรคุณคิดภาพอากาศวิ่งผ่านละอองน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตัวอากาศมันจะพัดเอาความชื้นจากละอองน้ำเนี่ยเข้าไปที่ตัวมันถูกไหมเข้าไปที่ตัวมันด้วยใช่ไหมเพราะงั้นความชื้นมันก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้พอความชื้นที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมาคุณนึกภาพต่อมาก็คือคุณคิดถึงภาพก้อนอากาศก่อนเข้าคูลิ่งทาวเวอร์มันจะประกอบด้วยก๊าซต่างๆใช่ไหมในอากาศและส่วนหนึ่งที่สำคัญที่มีคืออะไรคือไอ้น้ำถูกปะคือไอ้น้ำใช่ไหมตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันกลายเป็นมวลของอากาศมวลของอากาศถูกไหมแล้วพอมวลของอากาศเนี่ยนะครับมวลของอากาศเนี่ยมันประกอบไปด้วยก๊าซกับไอ้น้ำก๊าซกับไอ้น้ำแล้วมันเวลามันมีไอ้น้ำปริมาณมากมันก็สามารถเก็บค่าความร้อนได้เยอะเวลามันมีน้ำมีปริมาณน้อยมันก็เก็บค่าความร้อนได้น้อยคุณคิดถึงมวลนะมวลของอากาศถ้ามีน้ำมากมันก็สามารถเก็บกักความร้อนได้เยอะถ้ามวลบรรยากาศเป็นแห้งๆมันก็เก็บความร้อนได้ต่ำนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะคำนวณหาค่าความร้อนของอากาศนะครับเราก็เลยจะใช้ enthalpy ของทางของอากาศมาคิดก็เป็นผมเปลี่ยนเป็นทางออกนะครับลบกับทางเข้าอ่ะอย่างนี้ละกันนะครับทีนี้ enthalpy ตัวนี้ตัว h เนี่ยเราจะหายังไงของอากาศนะส่วนอากาศเราหายังไงครับเราจะต้องหาจาก T wet bulb กับ T dry bulb นั่นเองหาจากอุณหภูมิกระป๋องเปียกและกระป๋องแห้งอุณหภูมิ2ตัวนี้คุณจะสามารถหา enthalpy ได้enthalpy ปกติคุณเรียนในไหนคุณเรียนไปแล้วในเทอร์โมไดนามิกเวลาคุณหา enthalpy คุณหายังไงคุณรู้ชื่อสารใช่ไหมคุณรู้เป็นน้ำใช่ป่ะคุณรู้ความดันรู้อุณหภูมิใช่ไหมครับคุณก็มาเปิดดูว่ามันเป็นไหนมันเป็นสภาวะไหนใช่ไหมเป็นแซดลิควิดแซดเวเปอร์หรือเป็นมิกเจอร์คุณก็ต้องมาวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ดูเอนทรอปีโทปีอะไรประกอบกันแล้วแต่คุณก็เปิดตาราง A4 A5 คือเป็นสารอะไรคุณก็มาวิเคราะห์จบถูกไหมครับแต่พอเป็นอากาศที่มีความชื้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ความชื้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ความ
ความชื้นที่มันแวรี่เนี่ยนะครับนะครับเราจะใช้ลักษณะอื่นในการหาค่าเอนทัลปีเอนทัลปีเป็นลักษณะของพลังงานอย่างหนึ่งถูกไหมที่ใช้ในการคำนวณเนอะในคำนวณแล้วได้ค่าทางด้านความร้อนทีนี้หายังไงเวลาเราจะใช้ในการหาเอนทัลปีเนี่ยนะครับเราจะใช้กราฟนี้ครับเราเรียกว่าไซโครมิติกชาร์ตโอ้โทษเรียกว่าไซโครมิติกชาร์ตตรงนี้ไซโครมิติกชาร์ตเรียกว่าไซโครมิติกชาร์ตนะเรียกว่าไซโครมิติกชาร์ตนะครับจะเขียนทำไมให้เลอะนะครับเรียกว่าไซโครมิติกชาร์ตนะครับทีนี้เราก็ไม่ได้จะมิติกชาร์ตใช้ยังไงนะครับเราจะมีกราฟมีเส้นเยอะแยะมากมายดูยากยากนะครับผมขอซูมดูทีละอย่างนะเพื่อให้เห็นภาพแล้วเราก็ไล่ดูกันนะครับเริ่มจากแนวนอนก่อนแนวนอนนะครับมันจะมีลูกศรไอ้มันจะมีตัวเลขแนวดิ่งเห็นไหมเริ่มที่15เห็นไหมตรงนี้15 10ไอ้โทษที5 10 15 20นะครับเซตตัวเลขตัวเนี้ยนะครับมันลากตามแนวดิ่งขึ้นไปนะลากตามแนวดิ่งขึ้นไปนะนะครับผมไม่สามารถทำเป็นปากกาได้หรอแย่จังไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้คือ0ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแนวดิ่งนะเส้นนี้นะแนวดิ่งนะผมไม่แน่ใจจะเห็นมือไหมเนี่ยเวลาทำเป็นอัดวิดีโอเนี่ย5คือเส้นนี้นะนะครับแล้วก็10นะครับนี่10นะ10นะ15เป็นตามแนวดิ่งขึ้นไปนะแนวดิ่งขึ้นไปนี่คือเส้นอุณหภูมิไดเบลนะที่เห็นเนี่ยคือไดเบลนะครับโอเคนะไดเบลนะครับทีนี้ถัดมานะครับถัดมานะเส้นที่คุณเห็นที่มันลากเอียงๆเนี่ยที่มันมีตัวเลข10อยู่ตรงเนี้ยนะครับ20อยู่ตรงนี้30อยู่ตรงนี้คืออะไรเส้นตรงนี้ลากมาอยู่นี่คืออันนี้ครับนี่คืออันนี้ครับเอนทัลปีครับเนี่ยคือค่าเราจะหาครับเอนทัลปีครับเนี่ยครับเวลาดูเส้นนี้ให้ดูเส้นเอียงมันนะครับอย่าดูเส้นลากตรงนะให้ดูเส้นเอียงนะดูเส้นเอียงนะครับเส้นเอียงนะครับเส้นเอียงนะเส้นเอียงนะครับนะเส้นเอนทัลปีนะครับแล้วทีนี้เส้นถัดไปที่สำคัญที่ต้องดูก็คือที่ดูคือให้ดูเส้นขอบตรงนี้ครับเส้นขอบตรงนี้ครับ5 10 15 20ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับให้ดูเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณดูดีๆถ้าคุณดูดีๆนะครับถ้าคุณดีๆเราลากตรงจากเส้นไดเบลขึ้นไปจะไปตัดกับเส้นนี้นะครับตัดกับเส้นนี้พอดีเป๊ะเลยเนี่ยนะครับนะเส้นเนี้ยไอ้ตรง15 10อะไรตรงเนี้ยเนี่ยคือเวทเบลนี่คือเวทเบลนะครับแต่เวทเบลเราเนี่ยนะครับเวทเบลเราเนี่ยนะครับมันมีเส้นสเกลนะครับเส้นสเกลนะครับเป็นเส้นป่าเนี่ยผมขอหาที่เป็นตัวจะละนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเวทเบลเนี่ยนะครับเวทเบลนะเวทเบลคือเส้นป่าที่เอียงมาเนี่ยนะครับนะเส้นป่าที่เอียงมาเนี่ยนะครับเนี่ยคือเวทเบลเพราะงั้น30 25เนี่ยเส้นป่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นป่าเนี่ยนะครับเนี่ยคือเส้นเวทเบลนะครับเส้นป่าเนี่ยเส้นเวทเบลเพราะนั้นถ้าคุณดูอย่างนี้คุณจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติอุณหภูมิไดเบลสมมติอันไดเบลเป็น20นะครับและเวทเบลสมมติเป็น20เหมือนกันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็คือ20ลากตกไปตึ้งถึงมาตรงนี้แล้วผชนกับตรงนี้ปุ๊บมันอยู่บนนี้แล้วพอดีเป๊ะตรงนี้เป๊ะพอดีความหมายคืออะไร saturationtemperature คืออุณหภูมิที่มันเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำก็คืออุณหภูมิที่เวทเบลกับไดเบลเท่ากันนะครับพอถึงตรงนี้จะเริ่มสับสนแล้วว่ามันมีความสำคัญมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงกับอุณหภูมินะครับกับอุณหภูมิก่อนที่จะตัดตรงนี้ไปผมขอให้เห็นภาพของในส่วนของเวทเบลกับไดเบลก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับอุณหภูมิไดเบลนะครับแล้วก็อุณหภูมิเวทเบลนะครับนะครับหลักการของอุณหภูมิเวทเบลก็คือเวทเบลก็คือเราจะมีเทอร์โมคัพเปิลใช่ไหมครับแล้วเราก็หุ้มนะครับหุ้มด้วยสำลีหรืออะไรก็แล้วแต่จุ่มน้ำเสร็จแล้วพอจุ่มน้ำเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอากาศลอยอยู่ในอากาศใช่ไหมในอากาศมีอะไรมีความชื้นนะครับคุณคิดภาพถ้าความชื้นในอากาศนะครับมีความชื้นต่ำนะมีความชื้นต่ำความชื้นต่ำเป็นยังไงครับความชื้นต่ำก็คือตัวเราก็จะแห้งๆครับคือความชื้นต่ำตัวเราจะแห้งๆนะเหงื่อออกก็จะหายเหงื่อก็จะไม่เหนอะหนะตัว
ก็คือตัวจะแห้งๆนี่คือความชื้นต่ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นกรณีความชื้นสูงชื้นสูงเป็นยังไงตัวเราจะเนอะๆความชื้นสูงคือตัวเราเหมือนกับเหงื่อออกแล้วมันไม่แห้งอ่ะเหตุผลเพราะอะไรทำไมเหงื่อออกถึงไม่แห้งก็เพราะในอากาศมันมีความชื้นสูงมันมีน้ำอยู่ในอากาศมากเหงื่อเราก็ไม่สามารถระเหยได้ง่ายใช่ไหมก็ในน้ำมันมีในอากาศมีน้ำเต็มไปหมดแล้วอ่ะมันก็เลยระเหยไปยากไงเพราะงั้นเหงื่อเราก็เลยเต็มไปหมดเหงื่อเราก็เลยไม่ค่อยออกเพราะงั้นช่วงที่ความชื้นสูงก็จะเป็นช่วงไหนช่วงที่ฝนใกล้ตกอะไรเงี้ยเราจะสึกเหนื่อยหนะอะไรเงี้ยร้อนๆเหมือนจริงมันอากาศมันก็จะภูมิไม่ได้ต่างกันแต่มันต่างกันคือเหงื่อเราไปความร้อนไม่ได้เพราะความชื้นมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นในอากาศความชื้นในอากาศมีผลต่ออุณหภูมิเวทบาวมากถามว่ามีผลยังไงก็คือถ้าความชื้นในอากาศน้อยอุณหภูมิเวทบาวจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิไดบาวมากๆเพราะอะไรเพราะในอากาศมันความชื้นต่ำใช่ไหมน้ำที่มันเกาะโทษน้ำที่มันอยู่ในกระป๋องอยู่ในตัวสำลีที่หุ้มเนี่ยอะไรก็ตามที่หุ้มชุ่มอยู่หน้าเซนเซอร์เนี่ยน้ำตัวนี้มันจะเกิดการระเหยได้เยอะเพราะความชื้นในอากาศมันต่ำน้ำจะระเหยได้มากเพราะนั้นระเหยได้มากเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่มันระเหยมันทำยังไงครับมันดึงความร้อนเข้ามาเพื่อใช้ในการระเหยเพราะฉะนั้นพอดึงความร้อนเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทีเวทเบลก็จะมีภูมิต่ำลงเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าที่ความชื้นต่ำอุณหภูมิเวทเบลจะอุณหภูมิต่ำกว่าไดเบลมากแต่ที่ความชื้นสูงอุณหภูมิเวทเบลก็จะอุณหภูมิต่ำกว่าไดเบลไม่มากนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 100% ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ100คือไอ้น้ำเต็มฟูและแน่นสุดเวทเบลกับไดเบลจะเท่ากันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำมาก 30% 20% อย่างเงี้ยโอ้โหเวทเบลจะยิ่งต่ำกว่าไดเบลเยอะเลยนะครับอันนี้ตรงนี้พอเข้าใจพอเห็นภาพนะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้เพราะงั้นเราย้อนมาดูกราฟครับเพราะกราฟที่ผมพูดเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ถ้า 100% ปุ๊บอุณหภูมิมันจะเท่ากันนี่คือเหตุผลเลยครับว่าทำไมที่อุณหภูมิ20องศาไดเบลไปแตะอุณหภูมิที่อุณหภูมิเวทเบล20เท่ากันมันเลยเป็นจุดที่ความชื้นสัมพัทธ์เป็น 100% ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ตรงไหนนี่ครับ relation relative humidity ความชื้นสัมพัทธ์ 10% 20% 90ถึง 90และเส้นนี้คือเส้น100เพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิเวทเบลกับไดเบลเท่ากันความชื้นสัมพัทธ์จะเป็น100โอเคนะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าที่20องศาถ้าความชื้นสัมพัทธ์50นะครับเวทเบลจะเท่าไหร่เราก็เอา20ลากไปแตะกับเส้น50คือเส้นนี้เราก็ลากมาเอียงมาทางนี้แล้วก็กะประมาณเกือบ14องศาเวทเบลใช่ไหมหรือถ้าเกิดอาบอกไป20ท่านอุณหภูมิเวทเบล10ความชื้นสัมพัทธ์เท่าไหร่แล้วก็เอา20ลากขึ้นไปเจอ10คือเส้นป่าเส้นนี้ปึ้งคือตรงนี้อยู่ระหว่าง20กับ30ความชื้นสัมพัทธ์ก็เป็นประมาณ25อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่าความชื้นสัมพัทธ์แหละนะครับความชื้นสัมพัทธ์แต่ตรงที่เราสนใจจริงๆไม่ใช่คุณสุภัทรเราสนใจคืออะไร enthalpy คือตัวนี้วิธีการอย่างนี้ก็คือคุณเอาอุณหภูมิไดเบลคือเส้นแนวดิ่งกับเวทเบลเส้นเอียงคือเส้นป่าเอียงนะมาตัดกันพอตัดกันปุ๊บคุณมาดูเส้นเอียงของ enthalpy ที่เป็นเส้นทึบเอียงคุณจะได้ค่า enthalpy เพราะนั้นสมมติที่20องศาแล้วก็อุณหภูมิเวทเบลเป็น10เราลาก20ไป10ทำไมตรงนี้มันไม่มีปากกาครับเศร้าไม่หาเอาปากกามาไม่ได้ต้องเลิกเป็นซูมเหรอวะต้องเลิกเป็นซูมเออแย่อะหูมันมองไม่เห็นไงผมอยากทำเป็นไหวไหมวะอ่านี่20นะนี่10มันจะมองไม่ค่อยเห็นไงเดี๋ยวค่อยซูมไปดูนะตรงนี้ขึ้นไปลากขึ้นไปตรงๆนะเออเอียง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 เฮ้ยอ่ะนี่นะครับลากไปเป็นเส้นตรงนะโอเคแล้ว20ลากเป็นเส้นป่านะตามเส้นป่านี่นะเส้นป่านี่นะนี่เส้นป่านี่นะนี่ตัดกันตรงประมาณนี้นะตรงบริเวณนี้นะแล้วเราก็ลากมานี้เราก็จะได้อะไรครับได้เอนทรอปีนะซึ่งอยู่ประมาณนี้นะน่าจะประมาณเกือบ30นะ
ลองซูมดูนะซูมดูนะนี่นะ20ลากไปตรงๆลากตัดเส้นปากคือ10คือตรงนี้นะครับและมันใกล้จะแตะกับเส้นเอนโทรปีคืออันนี้คือเส้นที่30เนอะก็เกือบ30จาก20มาก็อาจจะประมาณสัก 29.5 อะไรเงี้ยสมมติแต่ละช่องนี่ประมาณช่องละ2มั้งก็น่าจะประมาณสัก29กว่าๆอย่างที่ว่า 29.5 อย่างเงี้ยคุณจะได้เอนโทรปีละ29กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับไดแอร์นะครับเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับในการหาเอนโทรปีจากอุณหภูมิไดเบลและเวทเบลนะจากอุณหภูมิไดเบลกับไดเบลใช้วิธีนี้นะครับเพราะงั้นพอคุณได้วิธีนี้คุณก็สามารถหาค่าอะไรครับหาค่า H ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาคำนวณหาอะไรครับความร้อนที่อากาศได้รับจากน้ำนะครับเพราะในแลบนี้สิ่งที่ผมจะให้คุณทำก็คืออย่างนี้นะครับก็คือผมขอลบหน่อยนะจริงเดี๋ยวเปิดหน้าใหม่ดีครับ ไปละสิ่งที่ผมจะให้คุณทำก็คือนะครับเราได้คิวน้ำนะครับถ่ายเทความร้อนไปให้คิวอากาศใช่ไหมครับคิวอากาศใช่ไหมครับผมจะให้คุณหาคิวลอสที่สูญเสียโอ้แต่มันเอ็กซ์สิมันไม่โอ้เอ็กซ์สองทีเออกดผิดคิวลอสนะครับที่สูญเสียมาในระบบนะครับว่าออกไปสู่บรรยากาศเป็นความร้อนเนี่ยทิ้งไปที่บรรยากาศเท่าไหร่นะครับคุณไปหาความร้อนที่น้ำนะครับที่น้ำแลกเปลี่ยนความร้อนว่าเท่าไหร่นะครับแล้วคุณก็หา Q ที่อากาศได้รับนะครับที่อากาศได้รับจากเอนโทรปีนะครับมาคำนวณกันแล้วคุณก็มาเอามาลบกันแล้วคุณจะได้ Q ที่สูญออกไปจากในระบบเพราะว่าใน Cooling Tower นะครับ Cooling Tower เนี่ยนะ Cooling Tower เนี่ยนะครับอากาศวิ่งเข้ามาอย่างนี้ตัวทีน้ำวิ่งเข้ามาอย่างนี้อันนี้น้ำวิ่งมาอย่างนี้นะอากาศนะครับวิ่งเข้ามาอย่างนี้สวนกันใช่ไหมสวนกันนะครับเกิดการ แลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับระหว่างน้ำเนี่ยไปให้อากาศใช่ไหมเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกันน้ำไปให้อากาศอันนี้คือ Q ของ W นะครับนะตัวอากาศเนี่ยได้รับมาก็คือได้รับความร้อนมาเนี่ยก็คือ QA แต่ตรงเนี้ยมันสูญเสียออกไปข้างนอกคือ Q loss เราจะมาคำหักเอามาลบกันหักล้างลบกันเพื่อหา Q ตัวนี้กันนะครับโอเคนะเพราะงั้นในแลบนี้สเต็ปก็คือเดี๋ยวทำการทดลองนะทำการทดลองจากเครื่องนะครับเราจะจะมีพี่ๆมาช่วยเหมือนเดิมนะก็จะบอกโจทย์แต่ละคนก็จะปรับตัววัดความร้อนอัตราการไหลให้คุณก็ทำการเปิดเครื่องแล้วทดลองรอให้อุณหภูมิมันนิ่งโดยเฉพาะอุณหภูมิของ T5 รอ T5 นิ่งเหตุผลเพราะ T5 เป็นอุณหภูมิน้ำร้อนในนี้รอ T5 ค่อนข้างนิ่งนะครับพอค่อนข้างนิ่งปุ๊บคุณก็เริ่มวัดแต่ละตัวนะวัด T5 T6 นะครับวัดอุณหภูมิอากาศเวทเบาไดเบาทั้งเข้าทั้งออกนะครับดูอัตราการไหลเท่าไหร่จากโจทย์แล้วก็ดูความอัตราการไหลของอากาศตัวอัตราการไหลของอากาศเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะบอกเป็นตัวเลขมาให้เลยจะได้ไม่ต้องเอาเซ็นเซอร์วัดความเร็วมาวัดนะครับซึ่งจะ3เมตรต่อวินาทีแล้วพื้นที่หน้าตัดตรงนี้กี่เซนบอกไม่มั่นใจก็มาคำนวณหา Q เอานะครับเพราะงั้นคุณจะได้ค่าต่างๆมาคุณว่าก็มาคำนวณหาไปเปิดตารางหา QW และ QA ได้เลยนะครับ QA ก็มาใช้ psychometric chart นะครับเพราะในแลบนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือที่ต้องมาส่งนะครับทฤษฎีที่เกี่ยวกับไซโครเมติกชาร์ตนะเกี่ยวกับคูลิ่งทาวเวอร์นะครับเกี่ยวกับคูลิ่งทาวเวอร์ว่าคืออะไรนะครับหลักการไซโครเมติกชาร์ตคืออะไรอะไรพวกเนี้ยนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วยการคำนวณก็ตามนี้นะครับเอาผลที่ได้การคำนวณมาคำนวณหาเคสลอสที่เกิดขึ้นนะหาเคสลอสที่เกิดขึ้นในระบบนะครับคือตัวนี้นะหายลอสที่เกิดขึ้นในระบบนะเป็นคำตอบที่ต้องหากันออกมานะแล้วสุดท้ายคือสรุปนะครับตรงเนี้ยคุณยังไม่ได้เรียนโดยเฉพาะเรื่องไซโครเมติกชาร์ตเรื่องอากาศนะครับแต่แลบนี้เรา
เราผมสอนก่อนเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ไม่มีแล็บลงแล้วนะครับนี่เป็นแล็บตัวสุดท้ายแล้วของเครื่องกลที่เป็นเกี่ยวกับแล็บทางเครื่องกลนะที่เหลือจะมีแล็บวิชาย่อยอื่นก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะงั้นถ้าไม่สอนตรงนี้คุณก็ไม่ได้เรียนละคุณก็ไม่ได้เรียนแล็บแล้วที่ผมเห็นว่ามัน Cooling Tower เป็นอะไรที่จำเป็นนะก็เลยจะให้เรียนรู้ก่อนเพราะนั้นตรงนี้ก็ดูวิดีโอไปสงสัยยังไงก็ไปทำความเข้าใจสงสัยก็ถามในห้องอีกทีนึงนะครับเรื่องสกปรกมิติฉากคุณจะเรียนในวิชาระบบปรับอากาศหรือรีฟิกนี่แหละนะครับโอเคครับผมอันของคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราสต็อปเอ็นเลยโอเคดีครับ